สวัสดีครับก็ผมใน5นะครับในที่สุดผมก็สามารถหาเมกามันกิกามิกเล่มหนึ่งเจอสักทีนะครับหลังจากที่หามาเกือบเดือนนะครับผมเจอแล้วครับว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนจริงๆเล่มนี้ผมซื้อมาแต่ว่าเอาไปเก็บไว้ในบ้านของคุณพ่ออีกหลังหนึ่งนะครับก็เลยหาไม่เจอแต่ตอนนี้ผมเจอแล้วครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามารีวิวดูเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคอย่างที่เราเห็นก็ยังคงประกอบไปด้วยภาพหนังสือกับภาพสีนะครับเหมือนจะมากกว่าเล่ม2และเล่ม3อยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องในส่วนนี้จะเป็นการเล่าเรื่องเนื้อหาของ Mega Man Mega Mix เนื้อเรื่องก่อนเล่มนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำเนิดของ Mega Man และพูดถึงตัวละครที่เกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องนั้นๆอย่างเช่นการกำเนิดของเมกาแมนนี้จะมีตัวละครหรือหุ่นที่เกี่ยวข้องก็คือดร.ไลท์โรคัตแมนกัตแมนไอซ์แมนบัมเบิลแมนไฟเออร์แมนและอิเล็กแมนนะครับต่อมานะครับในเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็น Destruction Order นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับของ Rockman 2เพราะว่าหุ่นยนต์ที่มาเกี่ยวข้องในโซนนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ของRockman 2หรือ Rockman 2ในเวอร์ชันอังกฤษนะครับก็คือ Woodman Hardman ขอโทษครับ Hitman Flashman Crashman Quickman Bubbleman Airman และ Metalman ครับและเนื้อเรื่องต่อมาจะเป็น Metal Heart ตัวนี้จะเป็นหุ่น Yellow Devil Mark 2ที่ดร.ไวลี่สร้างขึ้นเชื่อว่าเป็น Yellow Devil Mark 2หรือลำดับที่2เพราะว่าในเวอร์ชันเกมของRockman หรือ Mega Man เนี่ยใน PlayStation ที่เราเคยเล่นเราเคยเล่นหรือคนเคยดูทุกคนเคยดูในคลาสเกมของ YouTube นะครับดร.เวลลี่เนี่ยสร้างหุ่นซีรีส์ของ Devil Yellow Devil เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในซีรีส์ Rockman 1ก็มาปรากฏ Yellow Devil ครั้งแรกและในซีรีส์ Rockman 3ก็ได้ปรากฏ Yellow Devil อีกครั้งหนึ่งจึงกลายเป็น Devil Mark 2นะครับดังนั้นหุ่นยนต์ที่มาเกี่ยวข้องกับในเนื้อเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นที่จะเป็นซีรีส์ของ Rockman 3หรือ Rockman 3ที่ประกอบด้วย Shadow Man Spark Man Sec Man Top Man ครับ Hard Man Gemini Man Magnet Man และ Needle Man ครับในส่วนของเนื้อเรื่องที่ชื่อ Grim Reaper of Resurrection ตัวนี้และก็ Warrior Day of จะเป็นในส่วนของ Mega Man Mega Mix เล่ม2นะครับในส่วนช่วงของ Grim Reaper of Resurrection จะเป็นช่วงเวลาของ Rockman 4ที่จะประกอบไปด้วยตัวละครใหม่อย่าง Dr. Kozak, Kalinka, Brightman, Todman, Drillman, Followman, Ringman, Dustman และ Driveman นะครับต่อมาในเรื่อง Warrior Day Off จริงอยู่ที่ว่าไทม์ไลน์อาจจะเกี่ยวข้องกับ Mega Man 5แต่ว่าตัวเนื้อเรื่องสตอรี่กับมีตัวละครอย่างเบสหรือ Forte ตัวนี้มาปรากฏตัวด้วยแต่ในตัวละครของดร.เวลลี่เนี่ยที่จะมามีส่วนในเรื่องของตอนนี้จะประกอบไปด้วย Crystal Man Napalm Man Charge Man Star Man Gyro Man Stone Man Wave Man และ Gravity Man นะครับและในส่วนของ Power Battle จริงๆ Power Battle เนี่ยจะถูกรวมอยู่ใน Mega Man Mega Mix เล่ม2นะครับซึ่งจะเป็นการปะทะกันระหว่าง Base และ Mega Man นะครับในรวดเล่มสุดท้ายเล่ม3ของ Mega Man Mega Mix นี้จะเป็นชื่อตอนที่ชื่อ Greatest Enemy in History จะเป็นไทม์ไลน์ของดึงไทม์ไลน์ของ Mega Man 6มาใช้ซึ่งจะมีบอส8ตัวที่เกี่ยวข้องกับ Mega Man 6นั่นก็คือยามาโตะแมนวินแมนโทมาฮอคแมนแพลนแมนไนท์แมนเฟรมแมนเซนทรัสแมนและบริสัทแมนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเมกาแมนกิก้ามิกเล่ม1กันดีกว่าว่าจะเป็นไทม์ไลน์ช่วงไหนและมีหุ่นโรบอทมาสเตอร์ตัวไหนกันบ้างนะครับโอเคครับในปี 2000XX หลังจากที่ได้ปะทะกับเมกาแมนเป็นเวลายาวนานจนในที่สุดดร.เวลลี่เนี่ยได้ถูกจับกุมและถูกตัดสินให้จำคุกขังอยู่ในคุกใต้ดินเป็นเวลา 2,000 ปีนะครับ
หากมนุษย์และหุ่นยนต์ต่างร่วมยินดีกับการตัดสินครั้งนี้และเชื่อว่านี่คือการเริ่มต้นของสันติสุขแต่ทว่าวันหนึ่งหลังจากที่ตัวดร.เวลลี่เนี่ยถูกขังคุกผ่านไปแล้ว6เดือนดร.ไลท์ได้มาพบกับดร.เวลลี่เพื่อแจ้งว่าข้อมูลว่าทีมสำรวจอวกาศนะครับได้ค้นพบอุกกาบาตดวงหนึ่งซึ่งในพื้นผิวอุกกาบาตนั้นได้มีโบราณสถานต่างดาวอยู่ซึ่งตัวโบราณสถานต่างดาวนั้นภายในโบราณสถานนั้นประกอบไปด้วยรูปภาพต่างๆและสิ่งสำคัญคือคริสตัลอวกาศตัวคริสตัลนี้นะครับมีพลังงานที่น่าฉงนมากจนกระทั่งทีมสำรวจหุ่นยนต์สำรวจตัวหนึ่งได้เผลอไปหยิบเข้ากลายเป็นกระตัวกระตุ้นทำให้ระบบป้องกันภัยในโบราณสถานทำงานสุดท้ายหุ่นที่เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวจึงได้ส่งตัวคริสตัลนั้นให้มาที่โลกมนุษย์นะครับเนื่องจากว่าตัวคริสตัลมีพลังมหาศาลและข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้จักดร.ไลท์จึงมาพบกับดร.ไวลี่เพื่อขอความร่วมมือในการพิสูจน์และสืบค้นในส่วนของคริสตัลอันนี้นะครับในสุดดร.ไวลี่จึงตัดสินใจร่วมมือกับดร.ไลท์ในการเข้าร่วมตรวจสอบและศึกษาคริสตัลและโบราณสถานในอวกาศนี้ในระหว่างการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดังกล่าวดร.ไลท์และดร.ไวลี่ได้ร่วมมือกันสร้างหุ่นที่ชื่อแกรมมาขึ้นมาระหว่างนี้ดร.ไลท์ได้สร้างหุ่นสัตว์เลี้ยงขึ้นมาให้เป็นผู้ช่วยเมกะแมนตัวหนึ่งชื่อรัชขณะที่ดร.ไวลี่สร้างหุ่นสัตว์เลี้ยงที่ชื่อแร็กเก้ขึ้นมาให้เป็นเพื่อนกับเมกะแมนนะครับการที่ดร.ไวลี่กลับมาสร้างหุ่นแบบนี้ทำให้เมกะแมนเชื่อว่าดร.ไวลี่นั้นเปลี่ยนไปแล้วแต่ดูเหมือนดร.ไลท์จะยังไม่เชื่อแบบนั้นนะครับและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับว่าดร.ไวลี่นั้นแอบวางแผนชั่วร้ายไว้อยู่แล้วโดยแอบส่งหุ่นสปายตัวหนึ่งที่ชื่อ Shadow Man ให้มาช่วยเหลือเขาและส่ง Slack Man เพื่อไปสืบค้นทำแผนที่ของยานอวกาศดังกล่าวนะครับตัวหุ่นต่อมาที่เข้ามาปะทะกับเมกะแมนตัวนี้จะเป็นหุ่นออกแบบลูกข่างชื่อ Top Man และก็จะมี Magnet Man ที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ซึ่งดร.ไลท์สงสัยว่าหุ่นเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนและไม่นานเขาก็ได้รู้ว่าเจ้าของหุ่นตัวนี้เนี่ยก็คือดร.ไวลี่นั่นเองนะครับระหว่างเดียวกันได้มีการย้อนตัดกลับมาที่โลกนะครับดร.ไวลี่ได้แอบขโมยไม่น่าเรียกว่าแอบขโมยดีกว่านะครับได้ไปบุกไปขโมยคริสตัลซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าว่ากันไทม์ไลน์และเนื้อเรื่องเนี่ยดร.ไวลี่เนี่ยต้องอยู่ในอวกาศแต่ด้วยเทคโนโลยีบางอย่างทำให้ดร.ไวลี่สามารถวาร์ปหรือไปปรากฏตัวที่โลกได้นะครับโดยตัวยานอวกาศตัวนี้เนี่ยกำลังจะพุ่งชนโลกขอไปครับพุ่งชนอุกกาบาตนั่นเองขณะที่ล็อกแมนเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับโรบอทมาสเตอร์ตัวอื่นอย่างเช่นเจมินี่แมนนิดเดิลแมนนะครับซึ่งจะมีหุ่นที่คอยทำลายยานอวกาศก็คือฮาร์ดแมนทั้งหมดเป็นแผนการที่ดร.ไวลี่วางขึ้นมาตั้งแต่ต้นและนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นการปรากฏตัวของเบรกแมนหรือโพโตแมนนั่นเองนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งในเวอร์ชันที่ปรากฏตัวมาครั้งแรกในเกมเนี่ยจะใช้ชื่อเบรกแมนตามที่เห็นในหนังสือนี้นะครับเนื้อเรื่องได้เดินมาต่อเรื่อยๆจึงปรากฏว่าเหตุผลที่เหล่าไวลี่โรบอทมาสเตอร์เนี่ยสามารถตรวจจับหรือทราบการเคลื่อนไหวของเมกะแมนเพราะว่ามีหุ่นสปายอย่างเรกเก้นั่นเองโพโตแมนหรือเบรกแมนในตอนนี้เนี่ยไม่ยอมรับกับการที่ต้องใช้หุ่นสปายในการดำเนินแผนภารกิจจึงตัดสินใจทำลายหุ่นแร็กเก้นั้นทิ้งซะและเข้าปะทะกับเมกะแมนเพื่อพิสูจน์เพื่อดูฝีมือของเมกะแมนในระหว่างการปะทะกันนะครับได้มีการติดต่อเข้ามาจากดร.ไลท์ซึ่งทำให้โพโตแมนหรือเบรกแมนนั้นได้ชะงักไปและส่งผลทำให้เมกะแมนสามารถเอาชนะไปได้และด้วยความช่วยเหลือของดร.ไลท์อีกจึงตัดแปลงรัชให้กลายเป็นรัชเจ็ตที่สามารถเดินทางไปทั่วในยานอวกาศและนอกอวกาศได้สุดท้ายระหว่างที่ยานอวกาศกำลังจะชนดวงดาวอุกกาบาตนั้นด้วยความร่วมมือของเมกะแมนและโพโตแมนทำให้ยานอวกาศนี้หลีกเลี่ยงการชนกับอุกกาบาตไปได้นั่นเองแต่เนื้อเรื่องมันยังไม่จบเพราะว่าในสถานโบราณสถานในต่างดาวในอุกกาบาตนั้นได้มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่คอยโจมตีผู้ที่จะบุกรุกเข้าไปยังโบราณสถานดังกล่าวค่ะเดียวกันแกรมมา
ทั้งที่ยังไม่ได้รับที่ได้รับการสร้างโดยดร.ไรท์และดร.ไวลี่อยู่ดีก็มีการเคลื่อนไหวโดยที่ยังไม่สามารถทราบได้ว่าเพราะอะไรและหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ถูกสร้างโดยดร.ไวลี่คือสปาร์คแมนตัวนี้เป็นตัวที่กระตุ้นหรือจุดชนวนทำให้แกรมม่านั้นเคลื่อนไหวได้นะครับในที่สุดดร.ไวลี่ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งและเฉลยแผนการที่ตัวเองวางไว้ว่าตัวเขานั้นเนี่ยได้แอบสร้างตัวไวลี่โรบอทมาตั้งนานแล้วก่อนที่เขาจะถูกจับตัวและยามที่เขาถูกจับตัวและไม่ได้รับการติดต่อไปยังห้องแลบระยะเวลาหนึ่งหุ่นเหล่านี้จะตื่นขึ้นและดำเนินตามแผนการของเขาและดร.ไวลี่ได้แอบสร้างเครื่องเทเลพอร์ตขึ้นมาเครื่องนึงในฐานและในการเดินทางในอวกาศนี้ทำให้ดร.ไวลี่สามารถสร้างเทเลพอร์ตเครื่องที่2ที่เชื่อมเขาเข้ากับโลกมนุษย์ได้โดยหุ่นที่เขาสร้างขึ้นนี้จะเป็นซีรีส์ไวลี่โรบอทรุ่นที่3นะครับและในที่สุดดร.ไวลี่ก็สามารถครอบครองแร่เอเนอร์จีคริสตัลในอวกาศที่มีอยู่แล้ว1ก้อนและกำลังจะดำเนินแผนเพื่อที่จะขโมยเอเนอร์จีคริสตัลก้อนที่เหลืออยู่ในโบราณสถานโดยใช้แกรมม่าเป็นตัวทำลายโบราณสถานเพื่อชิงเอาคริสตัลดังกล่าวออกมาโดยที่เขาจะไม่ต้องทำอะไรเลยโดยและอยู่ในห้องทดลองอย่างสบายใจนะครับซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ทำให้เมกาแมนของเราต้องเข้าปะทะแกรมม่าอย่างเลี่ยงไม่ได้ดร.ไรท์ไม่อาจทนดูเมกาแมนต้องเผชิญหน้ากับแกรมม่าเพียงคนเดียวจึงได้บอกจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของแกรมม่าอยู่ที่ตรงช่วงเอวนะครับแกรมม่าในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมว่าจะมีจุดอ่อนที่แตกต่างจากเวอร์ชันในเกมพอสมควรนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยเราจะต้องใช้อาวุธเศษโจมตีไปที่หัวแต่ในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนเนี่ยปรับมาให้เป็นที่ตรงเอวหรือเข็มขัดนะครับสุดท้ายเมกาแมนก็ต้องปะทะกับแกรมม่าแต่เนื่องจากว่าขนาดที่เสียเปรียบก็ยังดีที่มีรัชมาช่วยเหลือทำให้พอจะเข้าไปประชิดได้แต่เนื่องจากการป้องกันตัวของแกรมม่าเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบก็ได้แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากโพโตแมนนะครับทำให้เมกาแมนเนี่ยสามารถทะลุเข้าฝ่าจุดป้องกันเข้าไปโจมตีจุดอ่อนของแกรมม่าได้และทำให้ตัวเมกาแมนเนี่ยสามารถเดินทางกลับโลกได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันตัวโพโตแมนได้ย้อนถึงอดีตตอนที่สมัยถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเป็นแฟนเมกาแมนทราบนะครับว่าตัวโพโตแมนเนี่ยจะเป็นชื่อในเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ในชื่อเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าบลูเหตุผลที่ใช้ชื่อว่าบลูเนี่ยเพราะมาจากว่าดูเหมือนด็อกเตอร์ไลท์จะเปิดเพลงบลูให้ฟังนะครับและดูเหมือนเจ้าตัวน่าจะชอบใจก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อของตัวเองและแผนการของดร.ไวลี่ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จอีกเพราะว่าได้ถูกโพโตแมนขัดขวางไม่ให้ส่งคริสตัลอีกที่เหลือมาสู่โลกได้นะครับและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องจบของในส่วนแรกของเมกาแมนนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้ผมขอรีวิวในส่วนเนื้อเรื่องเมกาแมนกิกามิกเล่ม1เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมทำงานมาก็เลยอาจจะรีวิวเนื้อหากระท่อนกระแท่นนิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนที่เหลืออีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ